ผ่านดาวเทียมจากอุนซันฮุนไดยิมเนเซียมกรุงโซลเกาหลีใต้ตอนนี้ก็ภาพมาแล้วนะครับมาภาพต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แนะนำคณะกรรมการต่างๆนะครับพิธีกรบนเวทีนะครับแนะนำคณะกรรมการก็ที่มาห้ามทางแสนนะครับเมื่อวันที่25ธันวาคมกับนูเนสที่ระยองนะครับรายนี้ก็คือซินเวสเตอร์อาเบนซ่านะครับกรรมการผู้ห้ามชาวฟิลิปปินส์บรรยากาศที่กรุงโซลเกาหลีใต้ตอนนี้ก็ลบถึง14องศานะครับเย็นจะเยือกเลยนะฮะก็คงจะเป็นโอกาสดีของพี่น้องแฟนก็คงจะทราบกันดีแล้วว่าอายุนี่ประเภทมวยแก่แต่ว่าเคี่ยวตันนะครับอายุตอนนี้ก็32ปีแล้วนะครับชกมาทั้งหมดอยู่เดียวกับเมธนี่ชกมาดูมันจะแพ้เพียง3ครั้งนะครับก็แพ้ที่เกาหลียกที่1เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับกาเมธนี่สวมเกงสีเขียวส่วนฮยองชอยผู้แท้ชิงอันดับหนึ่งชาวเกาหลีใต้นะครับรายนี้ชกมา18ครั้งก็แพ้ครั้งเดียวนะครับแพ้โอชิรายนี้ก็มาถูกชนะเรานี่แย่งตำแหน่งไปได้นะครับเดี๋ยวกเมธมาชกในเมืองไทยถึง2ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกมาเสมอกับ5ดาวแบบหน้าแพ้นะครับวันนั้นแล้วก็ครั้งที่2นี่โดนนับมาแล้วชกกับพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์ที่รามปรากฏว่ามาน็อกพิชิตน้อยในยกที่6เป้าหมายวันนี้ก็ถือว่าเกิดทางคนใดชนะนะครับทางเดียวกับเมธหรือว่าพี่ยงชอยก็แล้วแต่ทางโปรโมเตอร์นิวัฒน์จะติดต่อมาชกกับ5ดาว CP ยิมในโอกาสต่อไปกรรมการผู้ห้ามบนเวทีชาวฟิลิปปินส์อาบินซ่าซึ่งมาห้ามแสนกับนูเนสในคราวที่แล้วที่ระยองยิงชอยนี่สูงกว่านะครับกาเมธดูไปแล้วนี่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเป็นมวยที่ประเภทอ่อนนอกแข็งในตนนี่ชกไม่ดีนะครับชกกับ5ดาวก็โดนนับแล้วก็คิดว่าทุกโดนขวาของกาเมธไปหมัดนึงยิงชอยบุกเข้าอีกยิงชอยนี่18ครั้งนะครับแพ้1ครั้งเดี๋ยวหมดคู่นี้แล้วก็ชมการชกของหลักหินนะครับจะชิงแชมป์ภาคตะวันออกกับวิสุทธ์ทัวธนะที่ยองชอยเป็นฝ่ายเดินใจถึงเหลือเกินตัวริโอกาเมธที่แพ้มา3ครั้งในแพ้นักมวยเกาหลีรุ่นเลยทีเดียวเพราะว่าชกในถิ่นในบ้านของเกาหลีนี่ก็ได้ไม่ทราบไปแล้วว่าเขาบอกว่าไม่น็อกหรือว่าทำแต้มไม่จะแจ้งแล้วมีอันตรายเหมือนกันเพราะว่าไปแพ้ยูเมงวูมาถึง2ครั้งทางเดียวกับเมธนะครับแล้วก็แพ้คิมยองกังอีกครั้งหนึ่ง3ครั้งเหมือนกันที่แพ้มาทีมชอยต่อยเข้าไป 3-4 หมัดนะครับเดียวกับเมธติดมุมอยู่ในรูปร่างของยิงชอยนี่สูงกว่าเห็นได้ชัดทีเดียวโดนซ้ายของยิงชอยอีกหมัดหนึ่งกาเมธพยายามมีหมัดหน้ากาเมธได้ดูต้นๆไม่เท่าไหร่นะครับโดนขวาของยิงชอยอีกหน้าตาหงายไปเลยมวยไทยของเรา2คนนะครับโดยชนะน็อกนกน้อยสอธนิกุลยก5ที่กุโซกาลีใต้แล้วก็ล่าสุดนะครับก็ชนะมงคลชัยเสียนยิมเมื่อวันที่27สิงหาคมปี1994ปีที่แล้วนะครับคือตัวฮีองชอยนี่ได้แชมป์ภาคตะวันออกในรุ่นนี้ Flyweight หรือว่า OPBF นะครับชนะเพื่อนร่วมชาตินักมวยเกาหลีใต้เหมือนกันแล้วก็ป้องกันมาหลายครั้งทีเดียวแล้วก็ชิงแชมป์ของสมาคมมวยโลกรุ่นมินิมัมเวทนะครับก็ชนะบองจุนคิมที่เกาหลีใต้แล้วก็ป้องกันอีก5ครั้งนะครับมาเสียให้แก่ทางโออาชินักมวยชาวญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวแล้วก็หลังจากนั้นโออาชิก็มาเสียให้กับทางชนะโอปุอินนักมวยไทยของเรานะครับแล้วก็กลับมาใหม่ในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทก็มาชกอีก2ครั้งแล้ววันนี้ชิงจากทางลิโอกาเมธนะครับฮยองชอยน้ำหนัก108ปอนด์เท่ากัน
ชกในถิ่นนี้อันตรายนะครับคาเมสนี่ไม่ทำคะแนนจะแจ้งแล้วอันตรายจริงๆเพราะว่าที่แพ้มา3ไฟของเลโอคาเมสก็แพ้นักมวยชาวเกาหลีใต้ทั้งสิ้นโดนขวาบวกแล้วนายฮุงชอยนี่กำลังดีเหลือเกินนะครับสมขาวชาวเกาหลีใต้นี่ไม่ต้องห่วงดุจริงๆนะครับเลโอคาเมสนี่อายุตอนนี้32ส่วนฮีองชอยนี่30อายุไม่น้อยแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่ากำลังยังเหลือเฟือเพราะว่ามวยชาวเกาหลีนี่โสมขาวไม่ต้องห่วงพยายามเล่นล่างก่อนนะครับคุณชอยเดินบิดเข้าไปอีกมีขนาดเยอะไปปีนึงนะครับเฮียงชอยไม่ได้ชกปีนึงแล้วก็กลับมาในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทดูกระเม็ดยังหนีไม่ออกนะครับยังอยู่ในมุมอับโดนฮุกซ้ายของโดนขวาสั้นๆของกระเม็ดมากระเม็ดพยายามตัดล่างที่คุณชอยสาว 1-2 ประเภททะเลาะไม่เลิกนะครับเฮียงชอยนี่แล้วทุกซ้ายดูหน้าเล่นล่างชกละกันด้วยนะครับสังเกตดูว่าหมัดหน้านี่ใช้ได้นะครับแลกโดนขวาของกาเมสยุนชอยเดินบวกเข้าอีกเริ่มแล้วนะครับยกนี้ยก2ยุนชอยเดินอัดเข้าอีก1 2โดน3เข้าไปลุ้นขวาอีกหันมาตัดลำตัวอีกกาเมสยังหนีไม่ออกนะครับยังอยู่ในมุมอับต้องเข้าก่อนกรรมการผู้ห้ามชาวฟิลิปปินส์ยิงช้อยบุกเข้าไปเล่นขาลำตัวท้ายลำตัวตัดลำตัวฮุกซ้ายเข้าไล่สดจากกรุงโซเกาหลีใต้นะครับเป็นการป้องกันแชมป์ของเลโอกาเมสนักมวยชาววินิซูเอลาซึ่งชกมา31ครั้งชนะน็อกมารวมทั้งหมด20ครั้งนะครับชนะคะแนน7ครั้งมีแพ้3ครั้งแล้วก็เสมอกับ5ดาวที่ระดมเดิน1ครั้งใน2ยกนี้ยกที่2ปลายๆนี่โดนที่ของชอยนี่ใส่เข้าไปจนกระทั่งทำท่าออกอาการเหมือนกันในระหว่างพักให้น้ำนี่เท่าที่พี่เลี้ยงสอนแล้วนี่รู้สึกว่ามีความกดดันเหมือนกันนะครับแต่ว่าลิโอกาเมสนี่เป็นมวยที่มีวาสนาบางทีบางครั้งนี่คิดว่ายกต้นๆนี่จะชกไม่ดีแต่ว่าวาสนาของตัวเองใช้ได้เลยทีเดียวมาชกในเมืองไทย2ครั้งนี่น่าจะเสียแชมป์ไปตั้งแต่ครั้งแรกในการชกกับ5ดาวแล้วด้วยเพราะว่าชกครบ12ยกไปแล้วนี่มาชูมือ5ดาวแต่ว่ากรรมการให้เสมอแล้วก็ในวันนั้นโดนนับเหมือนกันชกกับ5ดาวแล้วมาชกกับพิชิตน้อยที่รามนะครับโดยยกที่2ก็โดนนับอีกเหมือนกันแล้วก็ทางพิชิตน้อยทำคะแนนมาสุดกู่เลยแล้วมาดูเลโอคาเมสนี่สอยร่วงในยกที่6ก็มาดูว่าวันนี้จะป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งหรือเปล่าเพียงชอยนี่ชกมา18ครั้งนะครับมีแพ้ครั้งเดียวแพ้อัวชินักมวยที่จากญี่ปุ่นยิงขวาโดนหน้าของกาเมสอีกหมัดนึงมวยเกาหลีรายนี้ประเภททะเลาะไม่เลิกนะครับเป็นอดีตแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทแต่วันนี้มาชิงในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทของสมาคมมวยโลกหรือว่า WBA กรรมการผู้ห้ามนี่เป็นโคแตกแพทย์ขึ้นมาดูแผลแล้วนะครับแตกครับยกที่3ก็ต้องให้ชกนะครับลักษณะหมอถ้าบอกว่าทันเกมแล้วนี่ต้องให้ชกต่อนะครับหรือให้ชกหรือเปล่านะครับให้ชกต่อนะครับเพราะว่าถ้าบอกหลังจากยก3แล้วไม่แน่นะครับวันนี้ก็เสมอนะครับกาเมสยิงขวายังไม่โดนชังๆนะครับแหมมาเจอกับฮยองชอยรายนี้เหลือเกินจริงๆประเภทเดินบี้เดินบุกเดินอัดเขาก็พูดว่าถ้าบอกว่าเข้าถ้ำของเกาหลีแล้วนี่โอกาสที่จะได้แชมป์มาหรือว่าจะชิงแชมป์ได้หรือว่าส่วนมากจะป้องกันได้นี่ก็เต็มเหยียดแล้วเหมือนกันนะครับมีเขาสายของเราคนเดียวนะครับที่ไปปราบเกาหลีมาได้เยอะยิงชอยบุกเข้าอีกชาวเกาหลีก็เชียร์กันเงียบนะครับใน2ยกที่ผ่านมาในปรากฏว่าทางโยโกเมะทาโบชกในลักษณะนี้ตลอดนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเข้มขัดอาจจะเปลี่ยนมือก็ได้แตก
ียงชอยเดินบี้ตลอดนะครับมาตัวโตด้วยและกำลังใจนี่หันมาทางด้านไหนก็เพื่อนร่วมชาติทางนั้นนะครับที่กรุงโซงเกาหลีใต้แต่ว่าเรียนให้ทราบไปแล้วว่าลิโอกาเมสนี่เป็นมวยที่มีวาสนาเหมือนกันเห็นแพ้ๆนี่เผลอๆก็มีพลิกสถานการณ์ได้ตลอดโอ้โหโดนขวาอีกหมัดนึงเลือดเริ่มไหลแล้วนะครับทางด้านใต้ตาขวาที่โหนกแก้มของลิโกเมสบวกเหมือนกันนะครับมาตะวันฮิวชอยนี่ชกไม่เลือกนะครับดักมาไม่สนนี่ชนอย่างเดียวเลือดไหลมาที่ตาแล้วนะครับกรรมการชาวฟิลิปปินส์เริ่มจะมองแล้วกรรมการอาเบนซ่ารายนี้มาห้ามแสนกานูเนสที่ระยองถ้าว่าทางฮิวชอยคุมสถานการณ์ได้อย่างนี้นะครับตลอดไปเข้มขัดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมือมาอยู่กับชาวเกาหลีก็ได้ตัดล่างยิงขวาโดนหน้าของกาเมสอีกคุณชอยยิงขวาเข้าไปอีกกาเมสตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าแตกด้วยเริ่มแล้วนะครับเริ่มบวกแล้วเหมือนกันโอ้โหแรกเลยเฮียงชอยต่อยขวาเข้ามาคาเมสยังต้านไม่อยู่นะครับโดนขวาอีกหมัด 1-2 เข้าไปชกยิงขวาลำตัวอีกหันมาจ้วงลำตัวจ้วงลำตัวเข้าไปเสียแรงแล้วนะครับเฮียงชอยตามยิงลำตัวอีกลูกคาเมสโดนลำตัวเข้าไปโอ้โหต่อยเป็นชุดโชคกับพิชิตน้อยนะครับต้นๆเป็นอย่างนี้วันนี้จะพลิกสถานการณ์คืนมาได้หรือเปล่าโอ้โดนขวาอีกหมัดนึงเฮียงชอยโดนหมัดบวกของลิโอกาเมสลิโอกาเมสเริ่มจะบวกได้แล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าเฮียงชอยนี่ต่อยไม่เลือกเลยทีเดียวประเภททะเลาะไม่เลิกนะครับถึงดีกาจริงๆดันไปเรื่อยนะครับศีรษะก็ดูมั่วไปตลอดอ่ะเลือดก็ออกมาเรื่อยนะครับเลือดมาติดเฮียงชอยแล้วนะครับเลือดไปทั้งสองท่านนะครับก็เท่าที่ก็มีโคลัมเบียแล้วก็มีอเมริกานะครับสองท่านแล้วก็อีกท่านหนึ่งอาริมันแกเดี๋ยวก็คงจะแนะนำให้ทราบอีกครั้งหนึ่งกรรมการผู้ห้ามบนเวทีก็คือเบนซ่าชาวฟิลิปปินส์นะครับผ่านมา4ยกนี่สถานการณ์ของลิโอกาเมสนี่ก็ไม่จะสู้ดีเท่าไหร่แม่ฮิงชอยนี่เลอะเกินนะครับสมขาวชาวเกาหลีใต้นี่ไม่ต้องห่วงคราวที่แล้วมาโชคชนะตัวหนึ่งแล้วไม่เคยถ่ายแล้วก็ค่ายเดียวกับทางผู้ชกที่มาชิงกับชนะในคราวที่แล้วนะครับทางฮิวชอยรายนี้ลิโอกาเมสนี่สังเกตดูให้ดีนะครับจะออกฝีมือตลอดแต่ว่ายังใช้ไม่ได้ผลเพราะว่าฮิวชอยแกบี้บุกเดินประเภททะเลาะไม่เลิกจริงๆแขนยาวด้วยแล้วก็แผลแตกของลิโอกาเมสนี่เลือดก็ปริ่มๆ มาเรื่อยไม่มีที่จะหยุดคันเลือดยังไงก็ไม่หมดนะครับเฮียงชอยนี่ชกแล้วก็มีพุ่งมาชื่อทรงศีรษะก็ติดตลอดเหมือนกันทำให้ลิโอกาเมสที่ต้องเลือดต้องไหลตลอดเวลามาถึงยกที่5นี่เฮียงชอยโดนขวาของกาเมสไปหมัดนึงลิโอกาเมสทุกซ้ายโต้ไว้เฮียงชอยยังไม่กระเทือนนะครับไหลมาเป็นทางอีกแล้วนะครับทางลิโอกาเมสเฮียงชอยประเภทกะจะติดตลอดเลยทีเดียวจะปิดประตูตีแมวไม่ให้หนีแล้วนะครับถูกซ้ายตัดลำตัวของกาเมสอีกมาถึงยกที่5เอาแรกลิโอกาเมสต่อย 1-2 เข้าไปเริ่มมีลูกฮึดแล้วนะครับ
มเชิงยังใช้ไม่ได้ผลยังออกไม่ได้จังหวะ2ไม่ได้นะครับเรียวกาเมสกะจะบุกจะบวกก็ยังบวกไม่ได้ผลเต็มเท่าไหร่หมัดหน้าของเฮียงชอยนี่ใช้ได้เลยตัดล่างตัดบนโอกาเมดเลือดไหลต่อย 1-2 โดนหน้าของเฮียงชอยมวยเรือไป1ปีนะครับแล้วก็กลับมาชกในปีนี้อีก2ครั้งนี่ไม่แน่เหมือนกันระยะยาวกำลังจะแน่หรือเปล่าโอกาเมดเริ่มเดินเครื่องแล้ว3 1 2 1 2ครับอีกกันแชมป์ของเดียวกาเมดนักมวยชาวเวเนซุเอลากับเฮียงชอยรองแชมป์เบอร์หนึ่งชาวเกาหลีใต้นะครับกาเมดนี่ชกมา31ครั้งแพ้3ครั้งมีเสมอครั้งหนึ่งชนะน็อกมา20ชนะคะแนน7ครั้งนะครับส่วนเฮียงชอยนี่แพ้เพียงครั้งเดียวแพ้โอชิซึ่งโอชินี่ก็มาเสียแชมป์ให้กับทางชนะของเราไปจริงได้ที่ญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากนั้นทางเฮียงชอยก็หยุดไปในปี1993ทั้งปีเลยแล้วก็ก้าวขึ้นมาชกในรุ่นจูเนียร์ไฟเวทโอ้โหเฮียงชอยนี่เดินไม่เลิกนะครับไม่เลี้ยงด้วยทีเดียวกาเมสโดนเข้าไปอีกเฮียงชอยฮุกซ้ายตัดลำตัวไว้ต่อยหน้านี่เฉยๆนะครับทางโดกาเมสถ้าโดนลำตัวแล้วนี่มักจะออกอาการทำท่างอขี้ก้องเหมือนกันแต่ว่าประเภทมีก๊อก2ก๊อก3เฮียงชอยเดินบุกเข้าไปหันมาเล่นลำตัวกาเมสใช้เชิงไม่ได้นะครับโทยเฮียงชอยนี่ทั้งศีรษะพุ่งเข้าไปก่อนด้วยนะครับประเภทมงด้วยแล้วก็มีหมัดตามเข้าไปอีกแผลของเดียวกาเมสนี่คือใต้ตาไม่อันตรายเท่าไหร่เลือดไม่ไหลมาเข้าตานะครับเฮียงชอยนี่บูจริงๆมาถึงครึ่งทางแล้วก็มีชกกัน12ยกบูไม่เลิกนะครับยิ่งชกมันก็ยิ่งพองขึ้นมาทางเฮียงชอยยิ่งตัวใหญ่โอกาเมสสกัดยังไม่อยู่โดนซ้ายของเฮียงชอยอีกหมัดนึงโอกาเมสบวกขวาเข้าไปแต่ว่าบวกได้นิดเดียวนะครับโดนเลาะติดมุมอีกเลือดไหลมาเป็นทางแล้วนะครับทางด้านตาของเรียวกาเมสด้านตาขวาชกในทีมของผู้ท้าชิงด้วยนะครับเหลียวไปข้างไหนก็มีจากเกาหลีทั้งนั้นกำลังใจก็คงจะแวบไปแล้วแต่ว่าอย่างนักล่างในวันอย่างเรียวกาเมสนี่ก็เดินโดนขาของเฮียงชอยหมัดนี้สั่นเลยนะครับไม่หล่นนะครับโอ้โหเลือดเข้าตาแล้วนะครับเลือดงานนี้แผลที่เปลือกตาขวานะครับเรียวกาเมสเลือดไหลอีกแล้วโดนขวาของเฮียงชอยเข้าไปเต็มหน้าเลยทีเดียวเฮียงชอยขยับบุกเข้าอีกใช้ที่มือไม่ได้นะครับเรียวกาเมสวันนี้ออกเชิงไม่ได้เลยทีเดียวบูก็บูไม่ได้เพราะว่าเฮียงชอยนี่บูก่อนต่อยแล้วชนนะครับในขนาดหยุดไปปี1993ทั้งปีนะครับไม่ได้ชกทางเฮียงชอยไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเรนให้ทราบไปแล้วว่าไปเสียท่าที่เกาหลีมาถึง3ครั้งแล้วกับยูมงูใน2ครั้งแล้วก็คิมยองกังอีก1ครั้งที่แพ้3ครั้งนี่แพ้นักมวยเกาหลีทั้งนั้นเลยทีเดียวโอ้โหต่อยแล้วดันด้วยนะครับพยายามดันให้ติดอยู่ในมุมอับออกไม่ได้จ้วงแล้วจ้วงขวาเข้าอีกทะเลาะไม่เลิกจริงๆนะครับรายนี้ไม่รู้ว่าเขากำลังมาจากไหนเฮียงชอยนี่เห็นว่าอะไรครับกำลังใจดีชกในถิ่นในบ้านตัวเองด้วยเ
ให้ดูกาเมตั้งตัวเลยทีเดียวปล่อยแล้วชนปล่อยแล้วชนนะครับนี่นะครับสังเกตดีว่าเชือกบนเวทีนี่เขาขึงไม่ตึงเท่าไหร่นะครับระหว่างพอติดเชือกแล้วเนี่ยเรียวกาเมสนี่มักจะตัวนี้ถอดออกไปเรียกว่าพิงเชือกนี่เห็นเลยนะครับย่นออกไปเลยทีเดียวย่นอย่างนี้เสียอาการออกอาการไปด้วยยิงชอยฮุกซ้ายครับอีกลูกกระเม็ดไฟนี้ก็พยายามสวนพยายามแลกตลอดเหมือนกันออกอาวุธเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังสกัดเฮียวชอยไม่อยู่ชอยฮุกซ้ายลำตัวอีกกระเม็ดต่อย 1-2 เข้ามาแต่เฮียวชอยมาถึงยกที่8ก็อากาศที่กรุงโซลเกาหลีใต้ตอนนี้ก็ลบถึง14องศานะครับแต่ว่าแฟนๆก็ยังชมกันหนาตาของเราก็ถ่ายทอดมา2โมงแต่ถ้าว่าที่เกาหลีก็4โมงเย็นนะครับยังชอยยังเดินบุกตลอดเดียวกับเมนิชาวเวเนซุเอลานะครับอายุตอนนี้ก็32เข้าไปแล้วยังแจ๋วหรือเปล่าแต่ว่าชมพูเพชรนี่32ก็ยังแจ๋วนะครับจะสวนเหมือนกันสวนไม่ได้สักทีขยับทำท่าจะสวนก็โดนดันติดเชือกและเชือกอ่อนด้วยนะครับไปนั่งห้อยอยู่ตรงเชือกก็โดนอัดเข้าไปอีกโดนหุกซ้ายอีกหมัดนึงกดลงไปเลยนะครับเหนียวลงไปเลยกรรมการอาบิซ่าชาวฟิลิปปินส์บอกว่าห้ามกดเหนียวลงไปอย่างนี้กาเมสเริ่มออกอาการแล้วนะครับโดนขวาอีกหมัดนึงเน้นแล้วเพียงชอยเน้นแล้วเลือกเลยทีเดียวหันมาตัดลำตัวไปอีกชนอย่างเดียวนะครับทั้งที่ทรงศีรษะนี่ไปทั่วไปหมดฮุกซ้ายตัดลำตัวอีกโดกาเมสยังโดนอีกต่อยสั้นๆก็ต่อยไม่ได้เพราะเฮียงชอยนี่ติดตัวเข้าใกล้เหลือเกินไม่ยอมให้ลูกาเมสเล่นเชิงได้เลยสวนอีกต่อยขวาลำตัวของเลียวกาเมสเลือดเสิร์ฟมาตลอดนะครับทำเลไม่อยู่ด้วยมีความกดดันเรื่องของแผลแตกด้วยนะครับแล้วก็ยังโดนชนมาเรื่อยโดนทะเลาะอย่างนี้ทางเลียวกาเมสนี่เจอแบบจอแจของเฮียงชอยอย่างนี้นะครับรำคาญใจแน่เลยทีเดียวเลือดเริ่มไหลมากแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่ากรรมการผู้ห้ามบนเวทียังไม่ดูแผลนะครับยังไม่พาไปให้แพทย์ตรวจโดน1-2 1-2 ถึงบังหมัดไม่เต็มนะครับแต่อาศัยโถมเข้าไปเรื่อยหนักเบาไม่สนนี่เดินชนไว้ก่อนทางเฮียงชอยตามภาษาของมวยเกาหลีนะครับประเภทดื้อยาตื้อทะเลาะไม่เลิกทำแล้วต่อยเลยนะครับ 1-2 เข้าไปเรื่อยก็มาดูในถึงยกที่9ผ่านมา8ยกแล้วนี่ทางเลียวกาเมสนี่อันตรายแล้วนะครับดูสถานการณ์นี่ย่ำแย่แล้วนะครับโดนขวาลำตัวของเฮียงชอยเข้าไปอีกตัวเชือกก็ขึงประเภทไม่ตึงนะครับใช้จังหวะฝีมือไม่ได้เด้งไม่ได้ด้วยพอเด้งแล้วติดโดนฮุกซ้ายอีกหมัดนึงมาโดนโอ้โหแผลนี่เลือดอาบมาแล้วนะครับไม่โดนขวาอีกมาขวาบวกของเฮียงชอยนี่หมัดนี้สวยไม่ลงง่ายๆนะครับเลียวกาเมสเฮียงชอยบวกเข้าไปอีกตัดจะไปเดือดให้ได้ฮุกซ้ายลำตัวสาว1 2 3เข้าไว้4ฮุกซ้ายตัดลำตัวอีกชาชี้มือไม่ได้เลยทีเดียวเฮียงชอยฮุกซ้ายลำตัวอีกพยายามเอาให้อยู่ให้ได้การอยู่ในมุมอับออกมาไม่ได้นะครับเลียวกาเมสยังพลิกไม่ได้เหมือนกันเลือดไหลที่ตาอีกแล้ว
กรรมการเข้าใจแข็งไม่พาไปให้แพทย์ดูนะครับต่อยถึง2โดนเพียงชอยเหมือนกันกำลังในเหลือเกินจริงๆนะครับทางเฮียงชอยรองแชมป์เบอร์หนึ่งชาวเกาหลีใต้นะครับโอ้โหดันด้วยเชือกอ่อนย่อนด้วยนะครับพอดันทีนี่ศีรษะทะยานหลุดออกไปนอกเชือกเลยทีเดียวสถานการณ์อย่างนี้นี่ก็คงอันตรายแล้วทางเรือกาเมสนะครับเพราะว่าใครที่ไปชกป้องกันหรือว่าชิงแชมป์ที่เกาหลีเนี่ยมักจะได้แค่ชิงหรือว่าได้แค่ป้องกันพอเข้าถิ่นแล้วนี่โดยมากมักจะเสียเปรียบแล้วก็เสียท่ามาไม่รู้จะกี่คนกี่คนประเภทน้ำตานองหน้ากลับมาถิ่นตัวเองก็เยอะแล้วเหมือนกันแล้ววันนี้ยิ่งมาดูการชกของเฮียงชอยนี่รู้ตลอดกิโลเมตรจ้วงลำตัวไป2หมัดประเภทรถถังนะครับดูกันเลยนี่ปกติก็รถถังเหมือนกันแต่มาเจออย่างเฮียงชอยนี่ใหญ่กว่าแล้วก็อยู่ในถิ่นฮุกซ้ายโดนหน้าของดูกันเลยดิเด็กก็มีก๊อกเหมือนกันนะครับยามแรกเหมือนกันดูซิว่าจะสร้างปรากฏการณ์ได้อีกหรือเปล่าเขามาชกในบ้านเรา2ครั้งนะครับกับ5ดาวก็ดูแล้วก็น่าจะแพ้ขึ้นมาถึงยกที่10ตอนนี้กรรมการผู้ห้ามชาวฟิลิปปินส์นะครับพาทางเดียวกาเมสไปดูบาดแผลก่อนเพราะว่าแตกและเลือดไหลมาตลอดเลยทีเดียวให้พี่เลี้ยงดูก่อนนะครับยังให้ชกต่อเชือกอ่อนจริงๆพอเพียงนิดเดียวก็ห้อยแล้วเชือกถึงเชือกอ่อนนะครับมวยบุกก็อย่างเฮียงชอยยอมได้เปรียบถูกซ้ายโดนหน้าของกาเมสอีกเพราะว่าถ้าบอกว่าถึงเชือกไม่ตึงมีจังหวะเด้งก็เด้งไม่ออกต้องต่อยกลางเวทีพอต่อยกลางเวทีก็โดนบี้โดนอัดเข้ามาออกเป็นชุดเหมือนกันจะเล่นที่มือนะครับแต่เล่นไม่ได้นานโดนดันเข้าอีกแล้วเพราะไหลชนไปด้วยแล้วหัวดันไปอีกคือชนไปตลอดเลือดก็ไหลมาเป็นทางเข้าตาของเรือกาเมสเล่น3ยกยกนี้เล่น2ยกเดินไม่เลิกนะครับเรียงชอยนี่ยังชอยนี่บุกไม่หยุดนะครับชกลักษณะนี้มาตั้งแต่ยกต้นๆมาจนกระทั่งมาถึงยกนี้ก็ยังชกลักษณะนี้ตลอดไม่มีย่นไม่มีพักต่อย1 2 1 2ชนอย่างเดียวพอติดเชือกแล้วนี่เรโอกาเมสก็ต้องนั่งพักบนเชือกบ้างเพราะว่าเชือกอ่อนถูกก้นนี่ห้อยมาตรงเชือกก็โดนในช่วงนี้ก็โดนจังหวะของทางเฮียงชอยนี่ฉกฉวยดึงดันแล้วต่อยตลอดหมัดไม่หนักนะครับทางเฮียงชอยนี่ประเภทไม่ใช่ปุ้งเดียวชักรวบปุ้งเดียวนับเขาไม่ซื้อแต่ว่าทัคติกของเอกานิคอยเกี่ยวคอยเหน็บหมัดของทางเฮียงชอยไว้เหมือนกันบวกแล้วเหมือนกันนะครับเรียวกาเมสบวกได้แป๊บเดียวโดนดันติดเชือกอีกแล้วตัวบนตลอดหมดยกที่สิทธาเบลกาเมส32วันนี้จะแสดงปฏิหาริย์ได้อีกหรือเปล่าเพลินไม่ได้เหมือนกันนะครับเฮียงชอยบุกเพลินไม่ได้เหมือนกัน
เดียวก็เมนได้ทบว่ามีนาทีทองชอยเดินบี้บี้สวนเหมือนกันนะครับตลอดมาว่าเพียงชอยนี่ทั้งชนทั้งต่อยทั้งดันทั้งบี้ตลอดต่อยได้หมัดเดียวแล้วก็โดนประเภทแท็กเข้าไปอีกชอยเดินดูเข้ามาไม่เลิกนะครับกำลัง12ยกยกนี้มาถึงยก11วันนี้หมดคู่นี้แล้วนะครับมาดูหลักหิน CP ยิมจะชิงแชมป์ภาคกับวิสุทธิ์ชูธนะแล้วก็มี5ดาวนะครับเป้าหมายก็จะชิงจากทางผู้ชนะของคู่นี้ระหว่างเดียวกับเมธกับเฮียงชอยนักมวยชาวเกาหลีใต้ซึ่งทางโปรโมเตอร์นิวัตก็วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเดี๋ยวกูเมธพยายามปล่อย1-2 1-2พยายามโต้ตลอดแต่ว่าทีเดียวแล้วก็โดนชนโดนแผนนี้ของเฮียงชอยเข้าไปต่อยเล่นฝีมือไม่ได้เลยทีเดียวชนไม่หยุดนะครับคือดิ้นอย่างเดียวทางนี้เพียงชอยนี่ดิ้นไม่ยอมชกแล้วก็ต้านไม่อยู่เพราะเพียงชอยนี่เดินไม่เลิกเดี๋ยวก็ไม่มาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหวิ่งใส่วิ่งใส่อย่างเดียวนะครับเฮียงชอยไม่มีพักไม่มีหยุดเลยทีเดียวถูกอย่างนี้แล้วนี่คงจะเดาเหตุการณ์ได้แล้วนะครับเพราะทางเฮียงชอยนี่เดินตลอดแล้วก็เป็นฝ่ายช่วงอย่างเดียวโยกเม็ดยกนี้เร่งขึ้นมาแล้วเหมือนกันจะเร่งได้หรือเปล่าเหลืออีกแค่3นาทีของยกสุดท้ายไม่มียกหน้าแล้วนะครับอดีตแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวทนะครับทามเฮียงชอยวันนี้ก็ก้าวขึ้นมาชิงเหรียญจูเนียร์ไฟเวทของสมาคมมวยโลกหรือว่า WBA นะครับก็ป้องกันได้ถึง5ครั้งนะครับทางหลังป้องกันท่านก็แพ้โอชิไปทางเฮียงชอยแล้วก็โอชิมาโดนชนะปอบอินของเรานะครับประชาชนขัดได้ที่ญี่ปุ่นนู่นแล้วก็หลังจากนั้นทางเฮียงชอยก็หยุดไปทีเต็มๆนะครับ 1,993 แล้วก็กลับมาอุ่นเครื่องอีก3ครั้งในปี 1,994ก็เคยชกกันนักมวยไทยของเรา2คนนะครับก็นกน้อยสอธิคุณโดนเครื่องชอยน็อกยก5แล้วก็ทางมงคลชัยเสถียรยิมนักมวยไทยของเราก็แพ้คะแนนไปเราก็รอดูนะครับว่าถ้าบอกว่าคนไหนชนะนะครับก็ความหมายก็คือ5ดาว CP ยิมนะครับซึ่งทาง CP ยิมก็ในเครือจะเดินพบกับพันซึ่งสนับสนุนทั้ง5ดาวแล้วก็หลักหินโอ้ช่วงช่วงไปกัน
การผู้ห้ามก็ชาวฟิลิปปินส์นะครับไอเบนซ่าผู้ซุ่มมาห้ามทางแสนกับนูเนตที่ระยองในวันที่25ธันวาคมปีที่แล้วนะครับหมดยกสุดท้ายนะครับก็คงจะความเดือดใจนะครับแบกแล้วนะครับตอนนี้ทางฮิ้งชอยนี่แบกแล้วโยกาเมนี่แตกนะครับแตกมาตั้งแต่ยกต้นๆแล้วก็เลือดก็ยังปรีมาตลอดเสือเท่านะครับนักล่างกำลังวันนี้ไปป้องกันถึงกรุงโซเกาหลีใต้นะครับอากาศที่กรุงโซตอนนี้ก็ลบถึง14องศาเย็นจะเยือกเลยทีเดียวเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับทางเดียวกาเมสกับเฮียงชอยนี่นะครับทางผู้ท้าชิงอันดับ1เบอร์1 18ครั้งนะครับมีแพ้ครั้งเดียวแพ้โออาชินักมวยญี่ปุ่นเสียแชมป์ในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลกแล้วก็ก้าวขึ้นชกในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทคือขยับมาอีกนิดนึงเพราะว่าเสียในรุ่น105ปอนด์วันนี้ก็ชิงในรุ่น108ปอนด์ทางเดียวกาเมสแฟนหมัดมวยในเมืองไทยก็คงจะจำหน้าตากันได้ดีในการชกกับ5ดาวครั้งแรกที่ราชดำเนินโดน5ดาวนี่สอยร่วงลงไปนะครับชกครบ12ยกแล้วก็ลิโอกาเมสนี่ยังชูมือ5ดาวด้วยแต่ว่าคะแนนออกมาวันนั้นเสมอกันไปแล้วมาชกกับพิชิตน้อยที่รามนะครับโดนพิชิตน้อยก็สอยร่วงในยกที่2แล้วก็คะแนนก็เป็นรองพิชิตน้อยของเรามาตลอดนะครับแล้วมาน็อกพิชิตน้อยในยกที่6วันนี้ก็ป้องกันอีกครั้งนึง양선수12회전까지의최점을발표하겠습니다부심퀸타나퀸타나홍코나감혜주112정코나최희영116부심로드리게스홍코나감혜주113정코나최희영118주심ทางฮิมชอยนะครับตอนนี้ก็คะแนนไป2แล้วนะครับ정코나최희영115지금시합은최희영선수가3대0ก็เป็นนั้นว่าฮิมชอยนะครับเป็นฝ่ายคว้าแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์ไฟเวทของสมาคมมวยโลกรอบ WBA ไปได้นะครับโดยคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านแตกด้วยนะครับบอบช้ำเหลือเกินทางลิโอกาเมสเท่าอันตรายนะครับเสียแชมป์ไปแล้วที่ถึงถิ่นผู้ท้าชิงกรุงโซลเกาหลีใต้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหมดคู่นี้ไปแล้วนะครับได้ชมการชกระหว่างวิสุทธิ์ชูวัฒนะจะป้องกันแชมป์ภาคกับหลักฮิตและนั่นก็คือการ